สวัสดีค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะสบายกันดีใช่ไหมคะทุกๆคนวันนี้คุณครูนะคะจะสอนภาษาไทยหน่วยที่12คือเรื่องภาษาไทยน่าเรียนฝึกเขียนด้วยประโยคก่อนอื่นนักเรียนจะต้องมาทำความรู้จักกับประโยคก่อนว่ามันคืออะไรประโยคคือคำหรือกลุ่มคำที่นำมาเรียงกันแล้วได้ใจความสมบูรณ์ว่าใครสิ่งใดทำอาการอย่างไรประโยคจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือประโยค2ส่วนกับประโยค3ส่วนก่อนอื่นเรามาเรียนประโยค2ส่วนกันนะคะประโยค2ส่วนนั้นประกอบไปด้วยประธานกริยาตัวอย่างของประโยค2ส่วนเช่นฝนตกฝนทำหน้าที่เป็นประธานส่วนตกทำหน้าที่เป็นกริยาอีกประโยคนึงนะคะนกบินนกทำหน้าที่เป็นประธานส่วนบินทำหน้าที่เป็นกริยาต่อไปประโยค3ส่วนประโยค3ส่วนนั้นจะประกอบไปด้วยประธานกริยาและกรรมตัวอย่างประโยค3ส่วนเช่นคุณปู่อ่านหนังสือพิมพ์คุณปู่ทำหน้าที่เป็นประธานอ่านทำหน้าที่เป็นกริยาส่วนหนังสือพิมพ์ทำหน้าที่เป็นกรรมอีกประโยคนึงนะคะสะหนิงพระรามขี่ม้าอย่างสง่างามสมิงพระรามทำหน้าที่เป็นประธานขี่ทำหน้าที่เป็นกริยาม้าทำหน้าที่เป็นกรรมส่วนอย่างสง่างามมันจะไปขยายในส่วนของกริยาคือคำว่าขี่นะคะตอนนี้นักเรียนมาดูความแตกต่างของประโยค2ส่วนกับประโยค3ส่วนนักเรียนจะเห็นว่าประโยค2ส่วนนั้นจะประกอบไปด้วยประธานกับกริยาส่วนประโยค3ส่วนนั้นจะประกอบไปด้วยประธานกริยาและกรรมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนักเรียนจะต้องสังเกตว่าส่วนที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคเนี่ยจะต้องมีกรรมมารับหรือไม่นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากการบ้านหน้า76 77และ79นะคะก็ขอสวัสดีนักเรียนขอให้ทำการบ้านของครูให้เรียบร้อยด้วยนะคะ